วยความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีดีเพียงแต่ว่าการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมของเราไม่สามารถที่จะค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของเขาได้วันนี้เราไม่รู้เลยครับว่าเด็กเราจริงๆศักยภาพเขาคืออะไรเพราะนั้นเราพัฒนาโดยระบบการเรียนแบบเหมาโหลเด็กก็เลือกสอบกันไปเรียนวิทย์เรียนศิลป์ก็ยังไม่รู้จริงๆตัวเองเก่งอะไรบางคนเรียนจนจะจบมหาวิทยาลัยยังมาถามว่าจะไปเรียนต่อปริญญาโทด้านไหนไม่รู้จริงๆทำยังไงล่ะครับเราถึงจะค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนได้นี่คือคำถามคอมพาสครับเป็นหลักสูตรที่เมื่อนักเรียนเข้ามาอบรมใช้เวลา30กว่าชั่วโมงจะบอกจะชี้ได้เลยว่าเด็กคนนี้ถนัดอะไรมันประกอบไปด้วยการวัด3ส่วนครับส่วนที่1คือการวัดบุคลิกภาพคนเราเนี่ยนะฮะบุคลิกภาพยังไงเนี่ยโอกาสเปลี่ยนยากต่อให้ไปเรียนอะไรเดี๋ยวก็จะกลับมาทำอย่างเดิมเพราะนั้นคอมพาสจะเป็นตัววัดเลยครับว่าเขามีลักษณะเด่นของอะไรการเข้าสังคมชอบพูดจามีความเป็นอาร์ตเป็นพวกนักคิดวิเคราะห์เป็นพวกนักปฏิบัติอันนั้นคือส่วนที่1ที่เราทำการวัดส่วนที่2ก็คือทักษะครับทักษะที่จะทำมาหากินในอนาคตทักษะแห่งศตวรรษที่21วัดเลยครับทักษะความคิดสร้างสรรค์มีแค่ไหนทักษะของการสื่อสารทำงานเป็นทีมมีแค่ไหนเขามีแรงบันดาลใจมีทักษะของการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดคอมพาสจะช่วยให้เรารู้ว่าเป้าหมายของเด็กน่าจะไปทางไหนและจากนั้นล่ะครับเป็นหน้าที่ของเราที่จะพัฒนาเขาอย่างถูกทางทุกคนประสบความสำเร็จได้โดยไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันครับ